บุญใหญ่ก็เหนื่อยใหญ่บุญใหญ่ก็ยุ่งใหญ่บุญน้อยยุ่งน้อยเมื่อวานไปเผาศพหลวงปู่หอมจัดกันอย่างเรียบง่ายสบายก็ไม่รู้จะไปจัดอะไรให้มันยากจัดยังไงให้มันยุ่งของตาแล้วสรุปแล้วไม่ต้องจัดอะไรเลยจัดคือหาฟืนฟืนพอแล้วก็ไปเผาเผาจัดเอาคือหาฟืนแล้วก็ไปเผาเท่านั้นก็ของตายแล้วผู้ทั้งเกียรติไม่มีจัดให้สมเกียรติจัดให้สมหน้าสมตายิ่งจัดยิ่งพังเพราะระหว่างที่จัดนั้นกว่าจะถึงเวลาสารพัดปัญหามันเกิดสารพัดความสับสนสารพัดความฟุ้งซ่านวุ่นวายในจิตในใจของพระของเนรไม่ต้องจัดอะไรเลยดีที่สุดเป็นธรรมเป็นวินัยที่สุดจัดก็เพียงแต่จัดท่าฟืนกันโดยถ้าหากสามารถที่จะช่วยกันเองได้พระเนรในวัดเรียบร้อยแล้วก็จัดการต่อไปเพราะนี่คือจัดการก็จัดการของตายของตายจะมีเกียรติอะไรบ้าบ้าบอบอพูดกันอย่างชาวบ้านพูดกันอย่างกิเลสชาวบ้านไม่เห็นจะเป็นประโยชน์อะไรงานใหญ่งานโตคนมากสมหน้าสมตามีแต่แขกท่านผู้มีเกียรติมีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่มีแต่พระเถระผู้ใหญ่แล้วได้อะไรได้แต่ความไม่สงบในใจกว่าจะแก้จิตแก้ใจของเจ้าของได้พอไรบางที่ก็ไม่ไหวซ้ำถ้าหากว่าถูกของหนักๆเข้ามาเป็นแผลเป็นแผลลึกบางทีทะเลาะวิวาทกันแต่กันเป็นโก้คนหมู่งามใหญ่พระผู้ใหญ่พระเถระผู้ใหญ่มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแล้วก็ผลมากก็มีสายเป็นพักเป็นผู้อาจารย์ก็อาจารย์ขอก็มีโยมก็โยมขอเป็นพายเป็นสมาชิกบางทีก็ขัดกันไม่ใช่ขัดกันโดยเจตนาไม่ดีขัดกันโดยเจตนาดีแต่เจตนาอย่างยิ่งเพราะตาหากเรื่องของธรรมไม่ขัดกันในที่สุดก็บางทีทะเลาะกันเผาศพแล้วบางทียังทะเลาะกันไม่เลือกไม่ทะเลาะกันไม่เลือกจึงว่ายิ่งจัดใหญ่ยิ่งพังยิ่งให้สมเกียรติมากเท่าไรยิ่งพังต
ายแล้วรีเผามันจะได้แล้วภาระคิดว่ายังไงมันก็ไม่ได้ประโยชน์ในการเก็บประโยชน์ในการเก็บก็ได้ยินหรอก็ตรงขนมเต็มวัดเต็มว่าก็ตรงขนมมากขนาดไหนก็ช่างเถอะกินแล้วมันก็เป็นหมดเป็นกูดไปเป็นภาระโดยการล้างเกมคือเป็นภาระโดยการเก็บขยะคนมากเท่าไหร่ขยะยิ่งมากของปฏิกูลยิ่งมากยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งเสริมกิเลสมากเท่านั้นเดี๋ยวประชุมอย่างนั้นเดี๋ยวประชุมอย่างนี้ที่ก็ขัดกันสรุปแล้วตายแล้วรีบเผาตัดภาระแล้วไปเลยหน้าที่ของผู้บวชไม่มีหน้าที่เสริมเกียรติให้ท่านผู้ใดหน้าที่ของผู้บวชมีแต่จะเสริมเกียรติให้เจ้าของเองอะไรเป็นเกียรติดีอะไรเป็นเกียรติงามอะไรเป็นเกียรติสูงส่งศีลก็เป็นเกียรติที่ดีที่งามสมาธิก็เป็นเกียรติที่ดีที่งามปัญญาก็มีเป็นเกียรติหน้าที่ของนักบวชมีหน้าที่เสริมเกียรติคือเสริมสติเสริมสติมาเสริมสมาธิเสริมปัญญาให้แก่เจ้าของเองไม่มีหน้าที่เสริมเกียรติให้ท่านผู้ใดนักบวชสนใจในการเสริมเกียรติให้ท่านผู้อื่นนักบวชนอกฤทธิ์นอกฤทธิ์นอกร้อยมีแต่ท่านผู้อื่นเป็นผลพลอยได้อันเกิดจากนักบวชสร้างเจ้าของให้มีเกียรติอย่างเต็มที่อย่างสมบูรณ์ขึ้นมาแล้วผู้อื่นเป็นผลพลอยได้นักบวชสนใจในการพอใจมุ่งในการที่จะเสริมเกียรติให้ผู้อื่นเป็นคนที่ไม่มีเกียรติเลยหมดก็ไปเสริมให้คนอื่นแล้วเจ้าของมันจะตกข้างได้ยังไงมันไม่มีมันยังไปคิดเสริมให้คนอื่นถ้ามันมีแล้วไม่คิดต่อจะไปเสริมอะไรเพราะเกียรติมันไม่ใช่เรื่องอย่างที่โลกเขาพูดกันเกียรติอันแท้จริงมันไม่ใช่อย่างที่โลกเขาพูดกันงานศพก็ต้องเชิญคนมีเกียรติผู้หลักผู้ใหญ่อันนั้นเกียรติอย่างโลกท่านผู้มีเกียรติมาก็มาอย่างท่านผู้มีเกียรติต้องจัดต้อนรับจะต้องปฏิสันถานต้องสารพัดที่พักที่อาศัยการรับการทรงไม่ต้องจัดอะไรสักอย่างจัดก็คือหาฟืนจัดหาฟืนให้พอจัดกระเผาเรียบร้อยก็เก็บฝังกระดูกเรียบร้อยถ้าหากว่าจะเก็บไม่เก็บกระดูกก็ไม่ได้ว่าอะไรง่ายๆยังเผาศพเมื่อวานเลี้ยงดูแขกเลี้ยงดูผู้คนหนึ่งน้อยมากพระครูบาอาจารย์ก็ดีปัสสนมากก็ดีเห็นนั่นละมีการจัดไม่มีการนิมนต์อะไรก็ดีเราต้องการให้เป็นอย่างนี้ส่งเสริมตามกิเลสไม่สุดเป็น
เพราะกิเลสมันอิ่มไม่เป็นแต่ผลของการเสริมไปทางกิเลสสะท้อนกลับมาชอบเป็นทางลบการใช้การจ่ายการกินการอยู่ทิ้งๆกว่างๆเสรุปแล้วมีแต่กองขยะเต็มวัดเต็มวาแม้แต่ห้องน้ำห้องส้วมเต็มจนล้นประดับประดาทงทิวประดับประดาฟืนไฟอย่าให้มีอะไรสักอย่างดีที่สุดเหมือนก็ไม่มีอะไรอย่างใดท่านอาจารย์ใหญ่มั่นท่านเผาอาจารย์เนียมเราก็ไม่เห็นเราก็ทราบจากพระครูบาอาจารย์ท่านเล่าถ่ายทอดกันมาท่านอาจารย์เนียมป่วยอาการหนักจนกระทั่งในที่สุดท่านก็มรณภาพไปที่ทราบเวลาใกล้กำลังจะฉันทังหันพระประกาศเปลี่ยนทนายจารย์ใหญ่มันตายแล้วตายแล้วก็ผ่านรอดไปตายแล้วก็เผากันพอฉันทังหันแล้วท่านก็เริ่มการเผาทันทีเริ่มต้นจัดการเผาทันทีหาฟืนหาไฟหาฟืนหาอะไรมาในที่สุดก็นอนอยู่ในเสือกับหามเสือใส่กองใส่เหยใส่กองฟืนนั่นแล้วก็เผากันไม่มีการเอาไปบอกไทยไอ้บ่นไอ้ชาวบ้านมาไม่ได้ยินเผาแล้วเผาจริงจังจะเรียบร้อยจะแม่หมดละชาวบ้านยังรู้จะมาแม่ไม่พูดสักคำผงนี่มาเก็บกระดูกนะผงนี่มาเก็บมาเก็บเข้านะไม่พูดเลยเหมือนก็ไม่มีการตกในตายเหมือนก็ไม่มีงานศพนี่เดินยังคนนั่งสมาธิเป็นปกติเหมือนก็ไม่มีการตายในวัดก็การตายก็เรื่องธรรมดาสัตว์ตายนกหนูก็จนกระแตตายไม่เห็นจะต้องจัดเป็นพิธีการอะไรคนตายมันก็คนมันก็สัตว์เหมือนกันเพราะของตายแล้วนี่ก็ดูว่ามันเป็นอะไรก็ของตายแล้วกลางคืนมาเทศนาอบรมตามธรรมดาไม่มีที่จะพูดอย่างนั้นอย่างนี้ท่านเห็นเรื่องการเกิดการแก่การตายเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆเรื่องการตายเป็นเรื่องธรรมดาเหลือเกินโลกถือเรื่องการตายเป็นเรื่องใหญ่ถึงเรื่องการเกิดเป็นเรื่องใหญ่เป็นการเป็นงานงานการของแต่ละคนก็หนักพอแรงแล้วงานการของชาวบ้านงานการเพื่อหาเยียวยาธาตุขันธ์งานการของนักบวชงานการพูดแก้สิ่งที่เป็นข้าศึกให้ใจงานการของนักบวชเป็นงานหนัก
ข้าศึกภายนอกมันแก้ง่ายกว่าข้าศึกภายในแล้วนักบวชก็จะทำเป็นคนลอยตัวไม่มีการไม่มีงานคอยฟังแต่งานที่ไหนคอยฟังแต่งานที่ไหนรวมกันไปเหมือนกับอะไรเราไม่อยากพูดออกเหมือนกับแรงไม่อยากพูดแต่ลักษณะเป็นอย่างนั้นผู้ที่ไปเพื่ออะไรเพื่อทำไปเพื่อกิจกรรมกิจไปเพื่อไปเพื่อการเพื่องานนี้ไอ้ไปคอยบังสกุลก็มียิ่งงานของไปพระเถระผู้ใหญ่ยิ่งไปกันใหญ่นี่มีพระมากระซิบให้ซ้ำผู้นั้นไม่รู้มายังไงผู้นั้นไม่รู้มายังไงมาคอยแต่ที่จะให้คนนิมนต์บังสกุลนั่นวันนี้อันนี้เป็นเรื่องจริงงานของนักบวชมันหนักหนามากอยู่แล้วอย่าไปคิดหางานอันอื่นที่ไม่จำเป็นงานปราบข้าศึกงานต่อสู้ข้าศึกงานปราบปรามข้าศึกภายนอกประเดี๋ยวประดาวบางทีแล้วงานปราบปรามข้าศึกภายในงานหนักมากจะทำเป็นคนลอยตัวไม่มีการมีงานไม่ได้ทำเป็นคนลอยตัวก็คือลอยหาข้าศึกมาเพิ่มแล่นไปหาแล่นยื่นคอไปหาข้าศึกเท่านั้นเองเป็นอกให้ไปรับกระสุนปืนของข้าศึกเท่านั้นถ้าทำเป็นคนลอยตัวหมายความว่ายังไงมันตายเด้มันตายแล้วความเป็นพระมันไม่มีนะถ้าเป็นอย่างนั้นไม่มีความหิริไม่มีความละอายชาวบ้านเขายังมีการพอใจในการเสียสละในการที่จะบริจาคไม่พอใจในการที่จะบังสกุลเอาจริงเรื่องของกิเลสเนี่ยมันเรื่องสกปรกจริงๆแต่หากว่าใครพอใจที่จะให้กิเลสมันอยู่ในหัวใจหัวใจก็สกปรกไปด้วยทั้งที่หัวใจเป็นหัวใจที่สะอาดมูขูดไปวางตรงไหนเรือนชานบ้านช่องจะสะอาดสะอาดแค่ไหนเพียงไรก็ช่างแต่การเป็นของสกปรกไปด้วยจึงพากันมั่นคงต่อหน้าที่ที่พระพุทธเจ้ามอบหมายให้คำว่ามั่นคงอยู่ในหน้าที่ต้องเป็นผู้ที่มั่นคงมาจากความตั้งใจถ้าก็ไม่มีความตั้งใจแล้วจะเอาอะไรเป็นเครื่องหมายเป็นเครื่องบอกเครื่องแสดงของความมั่นคงเดินก็ช่างนั่งก็ช่างนอนก็ช่างยืนก็ช่างอยู่ในอิริยาบถใดก็ช่างหน้าที่ที่พระพุทธเจ้ามอบหมายให้ทำอย่างไรไม่ละเลยในหน้าที่การงานนั้นหน้าที่ที่พระพุทธเจ้ามอบหมายหน้าที่ของนักบวชก็คือการต่อสู้การฆ่ากิเลสการกำจัดกิเลสฆ่ากิเลสกำจัดกิเลสนี่เป็นหน้าที่ที่พระพุทธเจ้ามอบหมายให้มีความจริงจังในหน้าที่ของตนอย่าให้มีความบกพร่องประเสริฐมากประเสริฐสุดพระศาสนาเจริญอยู่ตรงนี้เจริญอยู่ในข้อปฏิบัติของนักบวช
ไม่ใช่เจริญอยู่ในลาภไม่ใช่เจริญอยู่ในยศดอกเห็นว่าศาสนาเจริญอยู่ก็ลาภก็ยศคนเข้าวัดร่วมวัดร่วมวาเข้าของเงินทองล้นตลาดล้นพ้นอยากจะพูดว่าเสื่อมที่สุดอยู่ตรงนั้นถ้าหากพอกันพากันพอใจใจนั่นเสื่อมมากๆพากันพอใจในสิ่งเหล่านั้นใจนั่นเสื่อมมากๆทั้งๆที่รู้อยู่ไม่ได้กินรู้อยู่ไม่ได้ใช้เก็บมากองไว้ก็มีความสุขกิเลสมันสุขกิเลสมันพอใจกิเลสมันอิ่มมันเอาสิ่งเหล่านั้นนะมัดคอไว้เป็นเครื่องผูกทั้งนั้นพระพุทธเจ้าสันโดษสรรเสริญความสันโดษมากน้อยทำยังไงเราจะอยู่อย่างสันโดษทำไงเราจะอยู่อย่างมากน้อยอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราพระพุทธเจ้าสรรเสริญไตรจีวรสามผืนคำว่าสามผืนนี้ไม่ใช่ก็ยังบวกอะไรผ้าอาบน้ำฝนก็มีผ้าปูนั่งก็มีสรุปแล้วไตรจีวรสามผืนนี้ก็คือผ้าหนุ่งผ้าห่มสังฆติอันอื่นที่มีความจำเป็นอย่างผ้าอาบน้ำฝนอย่างนั้นผ้าปูนั่งอย่างนั้นพระพุทธเจ้าสรรเสริญผู้ใช้จีวรค่ำค่าสรรเสริญผู้ใช้จีวรเศร้าหมองจึงว่าเรื่องเหล่านี้เราต้องถือเป็นหลักที่จะประพฤติปฏิบัติเป็นหลักที่จะดำเนินเป็นหลักที่จะยึดเอาเป็นหลักการดำเนินในชีวิตของนักบวชเราในความเป็นนักบวชของเราถ้าหากว่าไม่เอาเรื่องเหล่านี้มาเป็นอารมณ์มาเตือนสติมันชอบถูกกิเลสมันเหยียบยิ่งกระทั่งดูไม่ได้ล้มลุกคุกคานไปเลยมันเอาจริงๆนะสิ่งเหล่านี้บางทีมันถึงก็นอนไม่หลับแล้วนะมันกระวนกระวายลาภยศสรรเสริญไม่มีส่วนช่วยบาทดีเจวอนดีเครื่องใช้ไม้สอยดีไม่มีส่วนช่วยดีสักขนาดไหนก็ช่างไม่มีส่วนช่วยให้กิเลสตัณหามันสึกหรอไม่มีเลยจึงว่าให้พากันจำเอาไว้ตัดมันลาภตัดมันยศตัดมันสรรเสริญสุขอะไรตัดทั้งหมดมีแต่ที่จะพอกพูนมีแต่จะเสริมสร้างคำว่ากิเลสตัณหาคำว่าจะให้ลดนั้นน้อยเบาบางไม่มีเลยตัดกิเลสก็คือตัดใจของเราที่อยากนั้นนะอยากได้ต้องการนิดมันกวนใจนั่นนะตัดมันเราไม่ใช่ว่าอวดอ้างว่าเราสันโดษเรามักน้อยไม่เคยอวดแต่เราพูดได้อยู่จะไปกิจในมนที่ไหนกิจในมนที่ไหนนี่ที่จะติดกระเป๋าลูกศิษย์กลับมานี่มองไม่เห็นนะเว้นแต่ว่าลืมเว้นแต่เขายัดเยียดให้โดยไม่รู้เราไม่ได้ไปเพื่อแสวงหาอย่าวางมาว่าในกระปะมาว่าในเขาก็ถวายพูดในเมื่อวานกิจนิมนต์ที่ไหนกิจนิมนต์ที่ไหนพูดได้เลยไม่เคยจะติดกระเป๋าติดนี้ย่ามลูกศิษย์ที่ไปด้วย
มีแต่ให้ก็เราไปเพื่อให้แต่เครื่องใช้ไม่สอยบางทีมันไม่ได้มาบางทีติดมาอยู่เครื่องใช้ไม่สอยยังมองเห็นอยู่จะเป็นผ้าบางเป็นอะไรอย่างนี้บางทีมันมุ่งส่งข้อเขาเรื่องเงินเรื่องทองนี่มองไม่เห็นเพราะแต่ละแห่งแต่ละแห่งเรามองเห็นแล้วมีความจำเป็นที่จะต้องจับใจใช้สอยทั้งนั้นเขาถวายเขาก็เป็นบุญเป็นกุศลแล้วเขาบริจาคนั่นเป็นสำเร็จเป็นบุญเป็นกุศลแล้วเราจะไม่รับเราจะบริจาคคืนก็ไม่ทำให้บุญกุศลของเขาเสียหายไปบางทีเพิ่มทรัพย์เพิ่มคือยังไงล่ะเราบริจาคคืนก็เป็นบุญเป็นกุศลอีกต่อหนึ่งอันเนื่องมาจากบุญกุศลของเขาพากันระมัดระวังพากันระมัดระวังพากันสำรวมให้ยิ่งเป็นหน้าที่ของนักบวชพระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้อย่างนี้คำว่าสำรวมชั่วแอกสำรวมชั่วแอกครูบาอาจารย์ท่านใช้คำพูดว่าสำรวมให้มันรอบครอบอยู่ในกายอันนี้ขณะใดที่ไม่รอบครอบอยู่ในกายหมายความว่าขาดความสำรวมความสำรวมไม่มีสำรวมรอบอยู่ในกายรอบอยู่ในกายรอบอยู่ในกายแล้วมันเป็นยังไงจะประโยชน์ของการสำรวมรอบคอกอยู่ในกายหาประมาณไม่ได้ทางแห่งมรรคผลนิพพานเดินไปทางนี้ถ้าหากว่าไม่สนใจในการสำรวมชั่วเอกเป็นคนหันหลังใส่ทางที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานทีเดียวนั่นเราก็ดูเราเราเดินทางไปสู่มรรคผลพระนิพพานหรือเราหันหลังใส่ถ้าหากว่าเห็นว่าหันเห็นว่าหันหลังใส่จับหันหลังจับหันหน้ามาใส่เสีย